ียงบมบมจังเติมน้ำมันก่อนกะไปเลยตอนนี้ไปต่อค่ะเริ่มต่อเดินทางค่ะพี่ปุ้ยนำก่อนก็ได้นะพี่ปุ้ยนำเจก็ได้ก่อนหน้านี้ที่เราต้องเที่ยวเดียวขี่รถมอเตอร์ไซค์ลุยเองไปในหลายๆที่แต่ครั้งนี้ความรู้สึกฟีลลิ่งของเราเรามีความรู้สึกมากนะเราแฮปปี้มากจริงๆกับการที่ได้ออกไปกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนของเราจริงๆไปเก็บเกี่ยวความสนุกขี่กันไปดูแลกันไปตลอดเส้นทางเราอยากให้มันเป็นแบบนี้อีกไปเรื่อยๆแต่ก็อย่างที่ว่าค่ะเวลาของคนเรามันไม่เหมือนกันภาระหน้าที่ก็มีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยากเก็บเกี่ยวเวลาแบบนี้ให้มากที่สุดแล้วก็ไปลุ้นกันว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะเอาเพื่อนคนไหนไปทริปกับเราได้บ้างก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบนึงนะคะมาร้านโมตลอดนะคะนี่เป็นเซอร์วิสเราค่ะวันนี้เห็นของโล่งๆคือไม่ได้วันเดย์ทริปนะเต็นท์อยู่ในนู้นขนาด1วันนะคะเออน้องน้องพร้อมไปได้เลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราแวะมาพักกินกาแฟที่ร้านน้องโมฟาเวย์เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราลุยกันต่อค่ะขึ้นห้วยน้ำดังเลยเป็นซุปเปอร์คัพที่โหดมากนะคะคันนี้หมายถึงคนขี่ไปอันนี้ CT สีเทาใหม่นะคะแต่งแบบโหดมากไปเลยไปใครนำอ่ะสลับกันเนาะนำเลยลุยค่ะWe'll be right back.
เป็นทุกอย่างหมดแล้วนะวันนี้จะมาล้นนั่นเอ้าหนูเป็นเด็กปั๊มด้วยเหรอคะลูกเดี๋ยวไว้มาใช้บริการอีกนะคะแต่งเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะเด็กปั๊มพี่เขาอยู่วันนี้ที่เราโทรมาใช่ไหมหรือว่ามันเปิดไม่ได้ไม่มันโซ่คล้องอยู่พี่เขาล็อกกุญแจอยู่อ้าวไม่นะเอออ่ะปล่อยเลยเหรอพี่ปุ้ยละกดเอาเหรอเสร็จเลยค่ะถ้าล็อกไว้อ่ะเข้าไม่ได้เลยนะเนี่ยรูรูให้มุดเบลอเลยค่ะโอเคไปWe'll be right back.
ชอบที่สุดเวลาคนอื่นไปแคมปิ้งด้วยก็คือการป้ายยาไปใส่โอ้ถ้ายิ่งต่อมานะโอ้โหไอตัวนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ต่อหรอเออสุยจนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์เป็นคันๆอ่ะใส่แอคเซสซอรี่เหรอพี่มันดีแล้วมันเพลินนะไปดูอันนี้มันคืออะไรสกามาละของอ่ะเบอร์ท่านยังกับมี่ยังหน่อยก็ได้พี่ใช่ใช่เออแต่ต้องดูว่าเออมันกางออกไปแล้วมันจะติดไหมงั้นพี่นี่ขยับไปให้มันตรงร่องข้างหลังเลยใช่ใช่ใช่ให้มันดึงตัวได้ไหมให้มันเป็นเสาเสามันจะดึงที่ใช่ไหมไม่ดิเสาเนี่ยขึ้นกลางพี่นี่ไม่งั้นแนวนี้ไหมแนวนอนหน้าเราไหมสวยไหมแนวนอนได้ติดตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่เนี่ยได้อยู่เออแล้วก็เข้าซอกนู้นหนึ่งวันนี้ใครจะไม่อาบน้ำน้องละหนึ่งรีบรีบออกตัวอาบตรงไหนก่อนเธอเดี๋ยวไม่ได้มาอาบแห้งมาสบู่แผ่นอะไรอย่างเงี้ยเอามาเป็นเยอะได้พี่สบายโหเดี๋ยวก้อนเสียงไว้ง่ายง่ายชีวิตง่ายง่ายตอนนี้อะไรก็อร่อยรับพี่กังกับกุ้งเหรอกุ้งกันอันนี้กับกุ้งจ้าปลาแห้งไม่ได้บินโดเลยไม่ได้บินเลยนี่นะคะว้าวโซ่ปลากันWe'll be right back.
น้ำด้านบนนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยค่ะเดินไกลหน่อยได้กลับบ้านแน่หนึ่งตัวหรือว่ามันคืออาหารเย็นของเราวันนี้วะแมวย่างแมวย่างแอบหิ้วอันนี้มาใกล้ได้ไหมอ่ะพี่ดี้เอาเหรอได้หิ้วเลยพี่วันนี้คือชาบูจากร้านอินมีพีมันค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยที่สุดคือน้ำเปล่านะคะต้องไปลองหยอกหยอกน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปอร่อยทุกอย่างค่ะเฮ้ยหนาวหนาวมากไม่อยากแม้แต่จะเอามือมาคีบตะเกียบกินเลยเก่งๆรับเทเข้าปากทำไมหนาวขึ้นตอนนี้คือจะตายอยู่แล้วแต่ในเต็นท์แต่ที่หนาวพี่เป็นมาสองชั้นเป็นของน้องป้ามันปิดเต็นท์ก่อนหรือเปล่าเออน้องปิดไปดิถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคอนเดนซ์มันมีแน่พี่น้ำค้างมีเยอะไหมเนาะแต่ดีที่ว่าเราก็อยู่ใต้ลูกไม้อยู่แล้วใช่เนี่ยน้องตายอยู่ในหม้อนี่นะว่าอยู่ในหม้อนั่นเราควานหาดูน้องมาอยู่ที่ภาคใต้ตัวเอาเดี๋ยวลองเถอะไม่ได้เหมาร้านช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าเที่ยวคนมันก็เยอะอ่ะไม่ค่อยได้เหมาร้านแต่ตอนถ้าเหมาร้านก็ทุ่มมืดปุ๊บกินเอาเลยเข้าเสียวรู้แต่ไฟมันต้องดับนะเพราะว่าไม่งั้นเหม็นควันเข้าเต็มนะดับป่ะพี่ทีนี่ค่ะถ้าเกี่ยวมันก็ดับเลยแต่มันต่างกับไอ้กองที่เขาแบบทำที่ฟืนเนาะอันนี้เราใช้ถ่านเลยเหรออ๋อตอนแรกอ่ะเป็นฟืนอันนั้นเป็นฟืนล้วนๆว่ามันเป็นไม้เปียกอ่ะสุดๆไม้ที่มันหยอดแห้งอ่ะเขาลากปั่นอย่างนี้มาเป็นฟืนไงนอนมาได้ในนายันติ้งเขาติ้งเขาแล้วไปกักที่ไหนน้องได้เอาน้ำไปฮะแม่นเพราะว่าเขาไข่หมูตัวแต่มันเหม็นควันมันมาจากน้องไงแล้วมันเข้าติ้งมีปุ่มจัดการพรุ่งนี้นะThank you.
ใต้มันก็เลยจะมีไอ้ซองแบบเนี้ยที่เดี๋ยวเราฉีกซองเนาะคุยเนาะเราก็ได้เลยเอาวางไว้ข้างบนอารมณ์เหมือนแบบซองชาง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเซตเนี้ยเดี๋ยวมันจะกินแค่ถุงนี้แล้วที่เหลือมันจะเอาไปใต้อย่างเงี้ยอันนี้สำหรับคนที่พกพาหรือว่าโมโตทิปใส่ใช่ใช่พี่ใส่แคมปี้ถูกเพราะว่าทุกทีมันพกอ่ะต้องมีใช่มีต้องมีแบบที่บดกาแฟต้องมีอะไรเยอะแต่ว่าอันนี้นะคะก็คือแบบเนี้ยมันจะมาอยู่ในกล่องนี้แหละทีนี้มันมีอีกอันนึงที่เรากินประจำก็คือเป็นแบบเมล็ดแบบนี้เมล็ดขั่วนะคะอันนี้ก็คือของ The Coffee เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเมล็ดเบลนเป็นสูตรเบลนที่เป็นสูตรซิกเนเจอร์ของทาง The Coffee ทำคนขึ้นมาเองมีกลิ่นเฉพาะตัวมีรสชาติเฉพาะตัวอันนี้เดี๋ยวเราก็จะกินแบบนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองแบบแกะแล้วก็กินทั้งสองแบบเลยเพราะว่าสมาชิกของเราทยอยตื่นกันแล้วเช้ามากพาดิขึ้นแล้วเดี๋ยวมาต้มน้ำก่อนถ้าเอาอย่างนี้ไปก็ดีพี่ปุ้ยเพราะว่ามันมีแค่แก๊สกระป๋องใช่ไหมใช่ตอนนี้แค่นี้แล้วก็ต้มน้ำได้เลยแล้วก็ต้มน้ำได้เลยใช่วันนี้น้องปั๊มจะลองชิมสองสีชมพูก่อนใช่เป็นรสชาติอะไรตัวสีชมพูนี่เป็นมีเดียมโรสเต็ดค่ะเป็นมีเดียมโรสเป็นตัวแบบขั้วกลางตัวนี้ปกติแบบกินขั้วกลางใช่ไหมคะขั้วกลางขั้วอ่อนนะถ้าดีแบบแต่ถ้าเป็นแบบโมกาพอตก็จะเป็นขั้วกลางขั้วเข้มบ้างอันนี้คือเราแค่แบบใส่น้ำร้อนเลยต้มกับเผือกลมแรงมากใช่เดี๋ยวถ้าน้องไปตายน้องต้องเอาแค่ไฟแช็กไปหาไกลละปุ๊บมาละเมาต่ออย่างที่บอกค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคือทุกคนนะที่เป็นสายไบเกอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นคนขับขี่เขาจะมันจะติดนิสัยนะน้องปาล์มคือพอจะขี่รถเนี่ยเราจะมองหาละหมวกกันน็อกเป็นไหมหลักๆเนี่ยจะแบบหมวกกันน็อกฉันอยู่ไหนคืออุปกรณ์ทุกอย่างที่มันเซฟตี้ของฉันอยู่ไหนอะไรเงี้ยมันจะต้องใส่อ่ะพอลองขี่รถแล้วแบบไม่ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าไม่ใส่ถุงมืออะไรเงี้ยมันไม่ทันรู้สึกมันรู้สึกว่ามันเฮ้ยจะไม่ปลอดภัยไงใช่ใช่อะไรของฉันหายไปหรืออะไรอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยมันคืออวัยวะที่34 35 36เข้ามาแต่ว่าทุกคนก็นั่นแหละพี่เนื้อมันหุ้มเหล็ก
เนาะจริงเราก็ต้องแบบเราอยากขี่ไปเรื่อยๆเราก็ต้องทำตัวเองให้เซฟที่สุดให้เซฟที่สุดมีทิปในการออกเที่ยวได้เรื่อยๆกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยใช่ใช่ใช่นั่นคือความสำคัญที่สุดของการออกทริปในแต่ละทริปนะพี่ว่าเดินทางสำคัญแต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยเร่งรีบอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆฉี่กันขี่กันไปเรื่อยๆแต่บางคนชิลๆบางคนถ้ามันลดแรงมันชอบมีขาจริงใช่เขาอาจจะแบบใส่เต็มสปีดของรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เราก็เขาอย่างเงี้ยบางทีเราระวังแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบไม่ทันระวังหรือว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเตรียมตัวเพื่อที่จะบางทีผ่อนหนักให้เป็นเบามันก็ได้ปุ้ยพี่ปุ้ยมีเพื่อนสายขี่รถพวกรุ่นใหญ่เจฟพวกนี้ด้วยมุ้ยเยอะเลยค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปนั่งดูเขาคือเป็นคนขี่แล้วล่ะชอบขี่เที่ยวทัวร์ลิ่งไปขี่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปนั่งดูเขาซ้อมเขาจะมีกลุ่มที่ปุ้ยไปขี่กับเขาเนี่ยชื่อว่าทีมวันทีมอันนี้จุดเริ่มต้นเลยเหรอใช่นี่จุดเริ่มต้นเลยก็ไปซ้อมเห็นเขาซ้อมเขาเตรียมตัวไป GS กันก็ไปนั่งกับเขาทุกวันอ่ะนั่งอยู่ดูเขาแล้วแบบโดนยุให้แบบลองไหมขี่มาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออนะแล้วเราก็เป็นประเภทที่ยุไม่ค่อยขึ้นด้วยนะไปสิเอาดิเอาดิอาการไม่มีปฏิเสธอีกคนที่มากับเราก็ยุไม่ค่อยขึ้นเลยบอก CT 125เพื่อที่จะเฉพาะอาจจะแบบรู้จักพี่ปุ้ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามาสายแคมป์ยังไงบําบอกก่อนนะอันนี้คือตัวตึงของแท้มาถึงป่าคอไหล่มาตึงหูก็เริ่มตึงแล้วตอนเนี้ยพี่ปุ้ยเป็นแชมป์ของ GS Trophy ประเทศไทยแชมป์หญิงแบ่งหญิงชายเหรอใช่ค่ะเขาจะแบ่งหญิงชายปกติแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยทีมชายเขาจะเอา3คนนะทีมหญิงก็แค่1คนแต่ปีนี้พิเศษนิดนึงคือเราไปคัดตัวระดับทวีปสวิตเอเชียไม่ทันก็เลยเขาก็เลยพาไป2คนอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีได้ไปพอได้ที่1ปุ๊บโอ้โหใจนี่เต้นมากฉันได้จริงๆเหรอฉันจะได้ไปเมืองนอกจริงๆเหรอฉันจะได้ไปขี่รถแบบคือมันเป็นความฝันอย่างนึงเนาะของคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เนาะอย่างน้องปาไม่จะเริ่มละปาที่เริ่มอยากขยับซีซีละเริ่มคุยเรื่อง GS มันเริ่มมาแล้วแบบเออยังไงจะปาอยากขยับซีซีมันสนุกเนาะมันสนุกพี่ปุ้ยเอาแค่เรื่องสนุกแล้วอะมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นก็สนุกพี่ปุ้ยมาขับมาขี่รถเล็กพี่ปุ้ยก็ชอบมันมีเสน่ห์ของมันอันนี้เป็นทริปเราเลยครั้งแรกเลยนะคะจริงๆครั้งแรกเลยที่มาขี่รถเล็กย้อนภาพไปตอนขี่นะคะเข้าโค้งคืน อีกนิดเดียวเข่าจะติดแล้วใส่กันไม่ยั้งเนี่ยวันนี้มาท็อปกับนี่เลยน้องเสือดำเอาชื่อเสือดำครับชื่อเสือดำที่พี่เบกตั้งให้พี่เบกกี้ตั้งให้น้องเสือดำก็ต้องขอบคุณไหว้สวยๆขอบคุณเบกกี้นะคะพี่เบกกี้โปรสตีด CNA หล่อแล้วยังใจดีหล่อแล้วยังใจดีอีกรอบก่อนมังกี้ที่เอาไปเลเชอร์นะคะก็จากของเบกกี้โปรสตีดนั่นแหละค่ะยังมีหลายรุ่นนะพี่ปุ้ยใช่พี่เบกกี้เนี่ยเขาจะมีแบบรถแต่งไว้ให้ลูกค้าดูว่าเออแต่งแบบนี้สวยเนี่ยมีแต่คนทักเมื่อวานดูดันมากดูดันมากเป็นของแต่งจาก Motion J ค่ะซึ่ง Motion J เนี่ยเขาจะ Motion J Thailand เนี่ยเขาจะแบบมีอุปกรณ์การแต่งรถแบบแทบจะทุกชิ้นเลยนะของทั้งมังกี้ซูเปอร์คัพ CT 125อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคัพเฮาใช่ไหมใช่ใช่เขาเป็นเหมือนแต่งให้รถคัพเฮาในทุกๆรุ่นแดกก็น่าจะมีแดกมีแดกด้วยแดกอาจจะต้องรอสักช่วงหนึ่งเพราะช่วงนี้รถมันแบบมันไม่พอกับออเดอร์ซื้ออ่ะอันนี้บอกเลยคัพเฮาบอกว่ายอดแบบส่งลูกค้าคือแบบช้าใช่ไม่ทันแต่ว่าเดี๋ยวรอสักช่วงนึงอะไรลงตัวมันก็น่าจะเห็นขี่กันทั่วบ้านเลยครับ FC น้องปาล์มแฟนคลับน้องปาล์มใครอยากจะแต่งรถนะใช่เจเจไอ้หัวแล้วมีแบกชุดชาบูมาให้เรากินด้วยนะอินมีพี่มันชาบูอินมีพี่มันค่ะหลายสาขาเลยนะคะใช่ตอนนี้เชียงใหม่ลำพูนก็คือดังมากแหละเป็นน้องที่เราสนิทกันมาแบบโอ้10กว่าปีแล้วใช่คือตอนนี้ที่น้องพกมาเนี่ยน้องขายเป็นชุดด้วยเพื่อที่ใส่แคมปิ้งโดยเฉพาะซื้อไปกินจบเลยง่ายๆ
น้ำซุปน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะคือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไม่ว่าจะแบบกินที่ไหนยังไงคือมันไปกินบ่อยมากนะที่ร้านของเจอ่ะมันจะมี4สาขาเนาะเชียงใหม่ถ้าวันนั้นขับรถอยู่ใกล้ไหนก็ไปได้เลยไปได้สาขาแล้วห่างดงสาขาห่างดงแล้วก็ในเมืองบ้างแล้วก็ที่แยกถมแยกถมใกล้บ้านแยกถมแต่ในเมืองนี่คือจุดเริ่มต้นเลยใกล้โรงเรียนดาราไอ้เส้นนั้นอีกที่นึงอ๋อแล้วก็อีกที่หนึ่งในคูเมืองเนาะใช่ตรงแถวๆบริเวณโรงเรียนพัฒนุใช่ไหมประตูสวนดอกประตูสวนดอกน้องก็จะมีแบบขายเป็นเซตทางร้านจะมีขายเป็นเซตสำหรับชาวแคมปิ้งโดยเฉพาะด้วยพกง่ายคือเมื่อวานที่เห็นไอ้เซตที่กินนะใช่ใช่มันประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรเพิ่มเพราะว่าเราอยากกินอะไรเพิ่มเราก็ซื้อกันมาจ่อยน้ำร้อนละค่ะเดี๋ยวจะทิ้งให้น้องปาล์มบาริสต้าของเรารีฟกาแฟเผื่อทุกคนด้วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปเตรียมหม้อข้าวต้มรอมื้อนี้เราจะต้มข้าวต้มกันได้เลยอภินันทนาการจากอิมมี่พี่บัญชาบูอีกแล้วต้องอ่ะเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะทริปนี้กินหรูอยู่สบายง่ายมากค่ะก็คือนั่นแหละหลายๆคนน่าจะชินกับไอ้กาแฟแบบนี้ค่ะมันสะดวกมันพกพาง่ายเนาะมันไม่เคยกินเลยนะจริงๆทุกที่มันจะขนอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ไปเยอะแยะอ่ะแต่แบบนี้มันสะดวกแล้วก็เก็บรักษาง่ายต้มแค่น้ำร้อนเท่านั้นเองแค่นี้ได้ละหูหอมข้าวต้มหมูเด้งติดช้อนข้าวต้มหมูกุ้งข้าวต้มหมูกุ้งถ้ามันเวียบได้มันก็พร้อมได้นะแม่ครับพี่ปรากฏว่าสารเคมีออกมาแรงน่ากินชุดๆไอ้ออตอนนี้เวลา 11:40 โดยประมาณนะคะเรากำลังจะเตรียมตัวขี่กลับและนี่คือแก๊งสาวๆของเราค่ะสำหรับทริปนี้พร้อมแล้วนะคะกับการ
กลับลงไปเชียงใหม่เอาว่าเจอกันในทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนไปแคมป์ที่ไหนเอารถอะไรไปก็ติดตามละกันนะคะทริปนี้เดี๋ยวปิดท้ายกันที่นี่ละกันกับวิวสวยๆของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สละหลวงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทริปหน้ามาเจอกันอีกนะเย้